ล่าสุดนี่เห็นว่าเขาจะออกเลข3ตัว2ตัวทั้งโต๊ดทั้งเต็งใช่ไหมคือพ่อค้าหวยออนไลน์ไอ้พ่อค้าหวยใต้ดินนี่ร้องยี้เลยนะถ้าอันนี้ออกมาจริงๆก็ต้องยี้แหละยี้แน่เลยนะเพราะว่านี่เขาจะรับฟังความคิดเห็นกันเร็วๆนี้เนี่ยนะครับทุกทิศทั่วไทยรับฟังความคิดเห็นกันเสร็จปั๊บฟังเสียงชาวบ้านว่ายังไงเสร็จแล้วก็เสนอรัฐมนตรีคลังนะครับคลังเห็นด้วยก็เสนอผ่านครม.แล้วก็จะได้ออกอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครับเพราะว่าน่าสนใจนะจริงๆเนี่ยคลังต้องบอกเลยว่าเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าคลังพูดได้ว่าถ้าจะออกและมีรายได้เพิ่มสักประมาณเท่าไหร่สมมติว่าเราเพิ่มจากสลากไอ้2ตัว3ตัวเนี่ยนะเราจะได้เพิ่มมาอีกกี่ล้านต่องวดเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่และจะเอาเงินนั้นไปไหนเออเอาให้ชัดเลยครับวันนี้เนี่ยถ้าถามผมนะผมว่าก็เอาเงินไปดูแลสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุครับที่ตอนนี้ไม่พอใช่ให้เขาไปเนี่ยเอาเงินตรงนี้ครับไปเติมให้กับเป็นสร้างสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญว่าสวัสดิการเดือนละ 3,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุที่กรรมาธิการสวัสดิการสังคมของสภาเขาศึกษาไว้เนี่ยใช่ครับและเสนอรัฐบาลดำเนินการเนี่ยนะผมว่าเอาเงินตรงนี้นะมาเติมได้เลยเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนไงแล้วคนสูงอายุก็เป็นเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นใช่ถ้าวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้เก็บเงินใช่ครับเอาเงินนี้แหละนะได้เงินมาสมมติว่าได้งวดละ10,000ล้านสองงวดก็เดือนหนึ่งก็20,000ครับปีหนึ่ง24งวดก็24,000ก็240,000เติมให้กับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับคนพิการนะครับนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้แหละจะเป็นแหล่งเงินที่จะมาสร้างสวัสดิการดีกว่ามันไปอยู่ใต้ดินใช่แล้วใต้ดินจริงๆจริงๆเนี่ยบินครับถ้าเราพูดถึงว่าไอ้หวยใต้ดินเนี่ยนะไอ้เราว่ามันผิดกฎหมายใช่แต่มันเป็นสิ่งสมมติถูกไหมมันสิ่งสมมติถูกไหมว่ามันผิดกฎหมายว่ามันผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นมาถ้าเราบอกว่าต่อไปนี้บรรดาเจ้ามือหวยใต้ดินทั้งหลายไปขึ้นทะเบียนเสียเสียภาษีถูกต้องมันก็เป็นสิ่งถูกกฎหมายจริงไหมใช่ครับแต่ตอนนี้เขาไม่รับขึ้นทะเบียนทีนี้รัฐจะมาทำเองภายใต้แนวคิดอย่างนี้มันก็น่าสนใจแน่นอนคนโลกสวยคนที่เขาบอกเรามามอมเมาคนเนี่ยไม่มอมเมามันก็เมากันอยู่แล้วตอนนี้แต่ว่าเราจะเอาเงินจากตรงนี้มาสร้างสวัสดิการและแก้ปัญหาไอ้หวยใต้ดินหวยใต้ดินพวกนี้ถามว่าเขาทำหวยใต้ดินเนี่ยตำรวจไม่รู้เหรอรู้ไหมโอ้ยนายอำเภอรู้ไหมจะเหลือแล้วผู้ว่ารู้ไหมรู้อยู่นายกอบตรู้ไหมชาวบ้านทุกคนเขารู้ไหมชาวบ้านเขารู้เขาซื้อจากเขาซื้อกันทุกงวดเหมือนกันสายนี้สายไหนใครเป็นเจ้ามือเขารู้หมดครับรู้หมดแล้วทำไมไม่จับทำไมไม่จับเงินไปเข้ากระเป๋าใครจากเข้ากระเป๋าเจ้ามือหวยใต้ดินแล้วไปเข้ากระเป๋าใครต่อนั่นน่ะถ้าเจ้ามือหวยใต้ดินเป็นแบบสลักกินรวบครับกูกินไม่แบ่งกินคนเดียวจะรอดงวดที่2มั้ยมันจะรอดได้ไงล่ะอาจจะได้งวดแรกงวดเดียวเห็นไหมครับเพราะงั้นเอาเงินก้อนนี้มาอยู่บนดินแล้วก็ทำให้เป็นระบบภาษีนะครับแล้วก็เอามาจัดสวัสดิการสังคมให้กับพี่น้องประชาชนดีไหมครับถามคุณผู้ชมมาครับดีไหมเห็นด้วยไหมเอาเงินนี้มาสร้างมาทำเป็นสวัสดิการสังคมดีกว่ามันอยู่ใต้ดินแต่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้สิ่งนี้ที่มันมีอยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็เป็นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งครับบินครับอย่าลืมนะเศรษฐกิจมันมีทั้งบนดินและใต้ดินใช่ฮะถามว่าบนดินใต้ดินเนี่ยผมว่าไม่รู้อะไรมากกว่านะเผลอๆเกือบสูสีหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ใต้ดินเนี่ยปราบหนักใต้ดินปราบหนักเนี่ยนะใต้ดินมันหายไปเนี่ยเหลือแต่บนดินเนี่ยมีปัญหาไหมมีปัญหาขึ้นมามีปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับใช่ก็สั่นคลอนเหมือนกันแหละผมว่ามันพอหายไปนะก็ต้องยอมรับว่าก็แหมพอไม่มีบ่อนไม่มีหวยแต่ละงวดที่ขายของหากินกันอยู่กับสิ่งพวกนี้มันก็หายไปใช่ไหมใช่เดือดร้อนไหมใช่แต่ว่าทำเสียถูกดีไหมรัฐจะทำเองหรือให้เขามาขึ้นทะเบียนนะครับอันนี้จั่วหัวคุยกันก่อนบอกครับเพราะว่าเหลือไม่ถึงแสนใบแล้วนะครับภายในวันที่2ได้แค่ช่วงเช้าเนี่ยผมไม่เกิน10โมงเดี๋ยวหมดนะแสนใบนี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับครับแล้วก็เขาเชิญชวนคนที่มีโควต้าใช่ไหมบินครับที่ว่ามีอยู่5เล่มตอนนี้นะครับแล้วให้ไปตั้งโต๊ะขายสลาก
แบบเนี้ยไม่เกินราคาเนี่ยก็คือ80บาท80บาท80บาทนะครับตอนนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วนะให้มาจำหน่ายที่จุดสลาก80โดยจะให้สลากเพิ่มอีกรายละ20เล่มนะครับแต่การจำหน่ายจะต้องจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังและจำหน่ายให้ผู้ซื้อได้รายละไม่เกิน20ใบครับเหตุที่จำเป็นต้องจำกัดจำนวนคนซื้อเพราะเป็นสลากใบกลัวเรื่องซื้อไปขายต่อเกินราคานั่นแหละซื้อไป20ใบแล้วไปขายต่อขายเกินราคาก็ปัญหาคนเราเนี่ยมันทำกันได้ทุกรูปแบบเนาะครับสำหรับโครงการจุดจำหน่ายสลาก80ที่สำนักงานสลากเริ่มดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา1ปีปัจจุบันมีจุดจำหน่ายสลาก80เนี่ยทั้งหมด754จุดทั่วประเทศแล้วก็ยังมีบางส่วนอยู่ระหว่างการทำสัญญาทั้งนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีจุดจำหน่ายสลาก80บาททั่วประเทศ 1,077 จุดครับและภายในปีนี้สำนักงานสลากจะขยายจุดจำหน่ายสลาก80ซึ่งจำหน่ายสลากผ่านแอปเป๋าตังไปที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 2,000 จุดอยากจะซื้อ80บาทเข้าปั๊มในปั๊มมันก็ขายเกินกันอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ยังขายอยู่ในปั๊มนะในปั๊มน้ำมันที่ก็ตั้งแผงขายนั้นเขาสัมปทานกันนะครับแถวข้างห้องน้ำต่างห้องกินแถวนั้นน่ะมีขายอยู่ปั๊มเนี่ยเขาให้เช่าที่นะเจอ80เข้าไปอยู่ด้วยอันนั้นก็ตกเจ๊งอ่ะบอกลาโรงอ่ะนะครับเพราะงั้นถ้าอยากจะขายด้วยก็ต้องขายในราคา80เท่ากันจริงไหมครับเออขาย80เท่ากันลูกค้าก็เป็นคนมาเดินดูแผงนี้มีเลขที่ฝันไหมถ้าไม่มีก็มาแผงนี้นะครับเออเอาเรื่องนี้ก็ถือว่าคลี่คลายไปอีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลมันใกล้ความจริงแล้วนะผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ย่อมจะโวยเป็นธรรมดาแต่ว่าคนที่มีผลประโยชน์ได้รับประโยชน์จากสลากถูกเนี่ยมีมากกว่าแน่เพราะ คนซื้อมีมากกว่าคนขายนะครับ